1 3มันจะมีความเนื้อเยอะชอบแมนเนอร์เยอะๆชอบแมนผู้หญิงเยอะชอบเนื้อแน่นๆเฮ้ยมันจิ้มดีมากข้าวเหนียวอ่ะกับหอมเจียวอ่ะแล้วมีเก็บแป้งนิดนึงอ่ะอยู่ได้แล้วอร่อยแล้วดูเหมือนเวอร์นะจริงๆแค่เนี้ยอร่อยแล้วอ่ะเป็นไงคือเหมือนไปกินแกงไก่ต่างจังหวัดอ่ะก็จะเป็นเครื่องแกงแบบบ้านๆตลาดสุขแกงขาเมนบุรีคุณผู้ชมครับตลาดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท่อพักอาหารของชาวมีนบุรีท่อพักแปลว่าอะไรเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของมีนบุรีร้านแรกของเราค่ะพี่ตั้มร้านนี้มีชื่อว่าหมูสเต๊ะเจริญรสเป็นหมูสเต๊ะที่อยู่คู่กับตลาดมีนบุรีมานานมากยาวนานกว่ากี่ปีพี่20กว่าปีความบางเนี่ยจะบางลงตามราคาหมูในตลาดนะครับ ไม้ละ 4 บาทเจริญรสจัดมาให้เราแล้วครับจิ้มให้แล้วจิ้มให้แล้ว1 3มันจะมีความเนื้อเยอะชอบแมนเนื้อเยอะชอบแมนผู้หญิงเยอะชอบเนื้อแน่นแน่นชอบเมื่อกี้มาอีกแล้วน้ำจิ้มเขาแบบข้นเดียวข้นละเอียดนะไม่ใช่แบบถั่วแบบหยาบๆดูดิถ้าใครชอบกินหมูสเต๊ะที่แบบน้ำจิ้มมีความแบบข้นๆน่ะไม่เหลวอ่ะเราว่าอันนี้ตอบโจทย์ใช่และละเอียดมากอากาศเมื่อกี้ลองแล้วอากาศอร่อยอุ้ยกรอบจริงสดชื่นสดชื่นเฮ้ยก็คือถ้าใครที่ชอบกินอย่างที่บอกหมูสเต๊ะที่แบบว่าน้ำจิ้มรสชาติดีอาจจะอร่อยเอาแตงกวาแช่เย็นด้วยเหรอเออดีตรงนี้สั่งแตงกวากลับบ้านเอาแตงกวา2 โลครับถึง 1 ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดหาง่ายๆครับใกล้ๆกับเซเว่นมีนบุรีสแควร์ก้าวขามาแค่ก้าวเดียวคุณจะได้พบกับเกี๊ยวกรอบที่กรอบที่สุดในจักรวาลเพราะที่สำคัญเขาคือเกี๊ยวทอดมากระดาค่ะแป้ง 100% ครับดูนะ 100% เขาบอกไม่ผสมแป้งผมชอบกินเกี๊ยวไข่มากคือมากถึงบ้านที่สุดชอบกินตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆแล้วอะแล้วรสไส้กรอบจะไม่ใช่ทุกคันที่มีเกี๊ยวไข่เข้าใจป่ะหืมไก่พริกไทยดำบ้างหืมเฮ้ยน้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มโคตรดีเข้มข้นแน่นไปด้วยพริกเนาะดีอะเกี๊ยวใช้ของยี่ห้อไหนครับตาไก่บอกเลยตาไก่แล้วเราผู้ชมที่อยากทอดกินเองนะครับเกี๊ยวตาไก่แล้วก็มาซื้อน้ำจิ้มเขาจะบอกให้ต่อให้วัตถุดิบเหมือนกันอ่ะแต่ว่าคนละรสมือก็ไม่ได้แบบนี้เว้ยคุณเชื่อแบบว่าแค่เกี๊ยวทอดอ่ะทอดยังไงให้ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เกี๊ยวทอดมากระดาค่ะ8 โมงเช้าจนถึง 18:30 นะคะเปิดทุกวันนะคะ
ขึ้นมาซื้อเนี่ยหกโมงครึ่งคือหมดแล้วห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งจะกี่โมงพี่ห้าครึ่งนะสำหรับร้านเกี๊ยวทอดมากระดานั้นแป้ง 100% ไข่ 100% แป้งไม่ผสมแป้งแช่อร่อยมากเราย่างกลายมาอีกประมาณสัก 5-6-9 ก็จะเจอกับร้านข้าวเหนียวนะครับร้านนี้มีชื่อว่าบุษราไก่ทอดนะบุษราไก่ทอดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่บุษรารับคนละครึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมของร้านนี้เห็นว่าเขามีกระเทียมอันนี้ด้วยหอมเจียวมั่นใจว่าเขาจะต้องราดใส่ข้าวเหนียวเขาจะราดใส่ไก่แล้วเราเอาข้าวเหนียวเราเนี่ยไปจิ้มผมขอแบบว่าลองทานเลยได้ไหมฮะสาดนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเรากลายเป็นคนที่ชินไปละกับการที่เราต้องล้างแอลกอฮอล์ก่อนที่จะทานอาหารนะครับสั่งมาแล้วได้มาแล้วนะคะขออนุญาตนี่คือหาดใหญ่แท้ๆครับอุษนาไก่ทอดหาดใหญ่เอานะเอานะอันนี้แน่ผืนก่อนเป็นคนชอบกินผืนไก่มากเดี๋ยวแป๊บนึงแค่กินข้าวเหนียวอ่ะกับข้าวเหนียวอ่ะกับหอมเจียวอ่ะแล้วมีเก็บแป้งนิดนึงอ่ะอยู่ได้แล้วอร่อยแล้วดูเหมือนเวอร์นะจริงๆแค่นี้อร่อยแล้วอ่ะอร่อยเองอร่อยมากพี่ลองกินร้านเองยังอร่อยโตมาด้วยไก่เลยมึงเฮ้ยอร่อยมากโคตรดีอ่ะแค่ข้าวเหนียวกับอันนี้เรียกอะไรนะหอมใหญ่หอมแดงหอมเจียวอ่ะก็อร่อยแล้วอุ้ยตายแล้วจะไก่จะขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมลองไก่นะครับโอ้ยแป้งเขาดีอะตายห่าแล้วตลาดอยู่ไกลบ้านกูด้วยลำบากกูแล้วอร่อยมากพี่ลองไหมอร่อยจนอยากให้เจ้าของร้านลองอะตายห่าแล้วตายอร่อยจริงๆเลยอร่อยจริงสำหรับร้านพุษนาไก่ทอดหาดใหญ่นั้นจะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่7โมงเช้านะคะไปจนถึง5โมงเย็น7โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ถ้าอยากเอาแบบมีทุกอย่างให้เลือกสรรเนี่ยเที่ยงเที่ยงบ่ายใช่นะโหอร่อยจริงอร่อยจริงโคตรอร่อยแค่ค่ะสำหรับร้านกาแฟโบราณนะครับเราจะแวะโดยที่เราจะไม่บอกอะไรอร่อยครับอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างถุงอะไรคะ10 บาทค่ะอยากกินอ่ะเอาดิก็เมื่อคืนฝันว่าได้กินอันเนี้ยถามจริงจริงต้องมีศูนย์แล้วงวดเนี้ยต้องมีศูนย์การชักชาแบบโบราณครับผู้ชมครับปึ๊บนี่ร้านนี้จะต้องดังครับ100ล้านภายใน1ปีแน่นอนขนาดนั้นเลยเพื่อนที่เดินผ่านร้านแบบเนี้ยเราได้กลิ่นมันอดใจไม่ไหวทุกทีนะต่อให้แบบอิ่มน้ำอะไรก็แล้วแต่ต้องขอสั่งหน่อยเป็นรสชาติก็เข้มข้นจัดว่าดีหอมชาถ้ามาเนี่ยบอกว่าเอาสูตรตั้มซ่าเลยเข้มๆหวานกลางดีงามมากโกโก้หวานกลางเหมือนกันจ้าไปเดินต่อจ้าผัดหมี่ของพี่แมวค่ะมาซึ่งเป็นสูตรต้นตำรับของโคราชกันเลยทีเดียวแกงที่อยู่ข้างหลังนี้อ่ะมีอะไรบ้างตั้มเริ่มจากน้ำยากะทิน้ำยาปูน้ำยาฝานน้ำเขียวหวานไก่เขียวหวานเนื้อน้ำยาปูน้ำเงี้ยวไก่แล้วก็ไตปลาคุกเยอะมากและอีกอย่างที่ว้าวมาตามผักสดสัตว์เลยเรียกได้ว่ามาถึงปุ๊บเห็นเรียงรายอยู่บนโต๊ะเนี่ยนึกว่าร้านขายผักคุณนู่นค้าบอกว่าจะขอยืนยันความอร่อยลูกค้าถึงขนาดบอกว่า
ขอกล้องหน่อยขอกล้องหน่อยอยากแพ้เดี๋ยวจะบอกเลยว่ามันดีจริงหรือเปล่าร้านนี้ดียังไงครับพูดให้คนทั่วโลกได้รู้ครับสะอาดสะอาดอร่อยมากผักเยอะราคาไม่แพงราคาไม่แพงผักเยอะผักก็เยอะค่ะและสะอาดเพราะฉะนั้นเราต้องการความสะอาดต้องการความสะอาดและอร่อยเรียกว่าเป็นเจ้าประจำของเจ๊แมวไม่มีอะไรแมวสั่งให้กูเต็มเหนียวไม่มีอะไรครับผมมือดีกว่าคุณผู้ชมครับเพื่อสร้างความคิดคืนให้ตัวเองคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเมนูผักของเรามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากผักบุ้งครับเอาอะไรนี่ไงนี่พูดนะว่าผักเขาน่ารับทานจริงๆพอแล้วอันนี้นี่เฮ้ยกระเชษคุณคือสดมากเลยดูดิสดจริงๆอ่ะดูดิเริ่มจากแกงเขียวหวานของตาตั้มใช่แต่ถ้าสมมติว่าคุณผักคุณไม่พอทานคุณสามารถหันไปหยิบของตรงข้างๆมาได้พอเถอะถ้าคุณหันไปเจอไข่นั่นไม่ใช่ของฟรีครับนั่นคือเสียเงินคุณอย่าหลงกลของเจ๊นะครับนี่คือน้ำยาปูคุณที่เห็นตรงนี้ปูจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแผนไม่ใช่ลูกชิ้นแต่เป็นปูแท้พริกแกงเขาที่เขาใช้เป็นพริกแกงใต้แล้วก็มันข้นกะทิมาก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 เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบความเข้มข้นความแรงของเครื่องเทศต้องกินเอางี้เรามีหนุ่มใต้หนึ่งคนมาเอานี่มีหนุ่มใต้เนี่ยสวัสดีครับเจ๊นะครับก็ลองเทศนะเทศได้ตัวนี้เอ๊ยนมจิ้นแกงปูได้อะแกงปูนี่คนใต้มาพูดเหมือนปะคนใต้นี่นี่ครับคิดนำมาที่จานถัดไปนะฮะครับรอเอาก่อนก็คือเครื่องแกงใช่ไหมเป็นเครื่องแกงใต้คอนเฟิร์มเป็นสมุนสมุนใบแดงแบบห้อมชุ่นเลยได้นี่ได้นะได้เลยเหมือนเนาะเหมือนเนาะแล้วดีไหมเข้มข้นเข้มข้นคนที่ชอบพริกแกงเข้มข้นสมุนไพรแรงได้มารองน้ำยาป่าบ้างดีกว่าได้ครับด้วยนะครับสำหรับอันนี้กลางป่าใครชอบอันนี้คุณผู้ชมครับมาเจอแกงไก่บ้างผมเนี่ยตัวจริงเรื่องแกงไก่ดูกันเป็นไงคือเหมือนไปกินแกงไก่ต่างจังหวัดอ่ะก็จะเป็นเครื่องแกงแบบบ้านของร้านนี้นะคะคือเครื่องแกงของเขาเนี่ยเป็นแกงใต้เจ้มจนแล้วก็ที่สำคัญผักเยอะสำหรับคนที่ชอบกินผักคุ้มค่าแน่นอนน้ำยาเขาก็มีให้เลือกเยอะด้วยค่ะสำหรับร้านขนมจีนแอนผัดหมี่ของร้านพี่แมวนั้นแชร์ไปสูตรต้นตำรับของโคราชร้านย่าโมเจ้าเก่าอิสลามทานได้ 35-40 บาทนี่คือทั้งหมดที่อยู่บนป้ายเขาแล้วผมอ่านให้ที่สุดแล้วครับเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึงประมาณ 5-6 โมงเย็นอย่างเงี้ยแต่บางทีอาจจะหมดก่อนเปิดทุกวันร้านสังเกตง่ายๆอยู่ตรงข้ามกับทองมาเงินไปและรักฟันทันตแพทย์เซเว่นดีกว่าเซเว่นเนี่ยเยื้องๆเซเว่นเรียกว่าเป็นหัวมุมของตลาดสังเกตง่ายๆคือชามผักขับผ่านนี่เห็นชามผักเรียงๆนี่ใช่แล้วคุณผู้ชมใช่ฝากติดตามด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับผมข้างล่างนี้เช็ดโต๊ะเช็ดอะไรเนี่ยแก้เขินคุณผู้ชมผมก็เช็ดโต๊ะไปเรื่อยๆกระทิ่มเลอะกระทิ่มเลอะไปนะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายนะ